เราได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากท่านอาจารย์กัญจนาบุญนาถแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะคณะอักษรศาสตร์ได้กรุณามาเป็นผู้ใช้ภายนอกประเดิมให้เราในวันนี้ขอเชิญอาจารย์กัญจนากล่าวอะไรเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับห้องสมุดของเราด้วยค่ะขอเรียนเชิญค่ะดิฉันก็เป็นแขกจากแดนไกลนะคะที่ได้มีโอกาสดีมากวันนี้มาเปิดมาร่วมเปิดงานกับท่านการบดีนะคะห้องสมุดเท่าที่เรารู้จักกันเป็นห้องสมุดในรูปแบบที่เป็นห้องมีบรรลักษ์โหดๆใช่ไหมคะแต่วันนี้ดิฉันเห็นรูปแบบใหม่ห้องสมุดข้างบันไดคืออะไรอะคะวันนี้เลยต้องมาขอดูให้เห็นกับตาสักนิดนึงแล้วก็ดิฉันคิดว่ามหาวิทยาลัยบูรพาโชคดีมากที่ได้มีการริเริ่มทำอะไรที่มันแปลกๆใหม่ๆไม่เหมือนชาวบ้านเขาบ้างเรามีห้องสมุดประชาชนเรามีห้องสมุดแห่งชาติเรามีห้องสมุดในห้างสรรพสินค้าซึ่งใช้งบประมาณหลายร้อยล้านบาทแต่วันนี้เรามีห้องสมุดข้างบันไดดิฉันคิดว่าวันนี้ตามที่โฆษณาว่าให้มาดูสิ่งมหัศจรรย์อย่างใหม่ของโลกดิฉันคิดว่าดิฉันก็ได้เห็นแล้วนะคะแล้วก็ดิฉันคิดว่านักศึกษาบูรพาโชคดีมากเลยเพราะว่าเมื่อตอนที่ดิฉันมีลูกนะคะลูกยังเล็กๆอยู่อนุบาล3ยังอ่านหนังสือไม่ออกดิฉันก็ต้องการจะกระตุ้นให้ลูกรักเรียนดิฉันก็บอกลูกรู้ไหมถ้าลูกอ่านหนังสือออกหนังสือจะนำลูกไปสู่โลกกว้างดิฉันพูดไปอย่างนั้นเองไม่ได้คิดอะไรต่อมาเมื่อเขาอ่านหนังสือออกเขาก็บอกดิฉันว่าแม่ที่แม่พูดน่ะจริงเลยหนังสือนำลูกสู่โลกกว้างตอนนี้โลกกว้างอยู่ข้างหน้าของพวกเราแล้วต้องคิดว่าพวกเราทุกคนคงจะได้ออกสู่โลกกว้างบวกกับคุณธรรมที่มีอยู่เราก็คงจะเป็นพลเมืองที่ดีของโลกขอบพระคุณค่ะ